มาติดตามวันนี้ค่ะมีการจัดกิจกรรมนะคะของสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยหรือว่าสปป.นะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยนักวิชาการนักเขียนและนักเคลื่อนไหวจำนวนกว่า100คนค่ะโดยประกาศย้ำหลักความเท่าเทียมของมนุษย์นะคะและประกาศว่าหากมีการล้มการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ก็พร้อมที่จะสู้ทุกรูปแบบไปฟังไฮไลท์ของงานแสดงจุดยืนของสปป.ในวันนี้กันค่ะสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยจึงต้องยืนยันในหลักการที่ว่าคนเราเท่ากันไม่ว่าท่านจะเป็นใครที่ไหนไม่ว่าท่านจะเป็นเสียงของคนที่กรุงเทพเสียงของคนที่ปัตตานีเสียงของคนที่อุดรเสียงของคนที่แม่ฮ่องสอนล้วนเท่าเทียมกันเสียงของมหาเศรษฐีเสียงของคนจนเสียงคนขับรถแท็กซี่เสียงของแม่ค้าขายข้าวแกงที่ตลาดล้วนเท่าเทียมกันไม่มีใครมีสิทธิทางการเมืองมากไปกว่ากันประชาธิปไตยไม่มีคำว่าพร้อมเพราะมันคือปฏิบัติการทางการเมืองที่ต้องลงมือเรียนรู้เองลองผิดลองถูกด้วยตนเองต้องเริ่มด้วยก้าวที่หนึ่งต่อให้ลงลุกคลุกคลานก็ต้องก้าวและจะต้องก้าวต่อไปจนกว่าจะเดินได้อย่างมั่นคงเพราะหากไม่เริ่มต้นยืนและยกขาก้าวไปข้างหน้าเราก็จะไม่มีวันเดินได้ด้วยตนเองประชาธิปไตยจึงไม่ใช่สิ่งสำเร็จรูปที่นักปราชญ์หรือคนดี 2-300 คนจะปิดห้องประชุมแล้วยัดใส่กล่องห่อของขวัญมาให้เราปีใหม่นี้เราไม่ต้องการของขวัญแบบนั้นนะคะประชาธิปไตยไม่มีคำว่าหยุดไว้ก่อนเพราะถ้าหากหยุดไว้ก่อนก็แปลว่ามันคือการล้มล้างประชาธิปไตยและในระบอบประชาธิปไตยย่อมไม่มีใครช่วงชิงสิทธินั้นไปจากเราได้และเราย่อมไม่ยอมให้ใครมาช่วงชิงสิทธินั้นไปจากเราชนชั้นนำจารีตประเพณีไทยจะต้องพิจิตรพิจารณาให้ท่วนถี่ว่าการชี้ขาดให้วิกฤตเนี่ยจะเป็นไปในทางใดมีแต่วิถีทางประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะทำให้ชนชั้นนำจารีตประเพณีได้ดำรงอยู่ต่อไปในสังคมร่วมกันกับประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศการตัดสินใจสนับสนุนวิถีทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอาจทำให้ชนชั้นนำจารีตประเพณีชนะแต่เป็นการชนะในวิกฤตการณ์ครั้งนี้เป็นการชนะชั่วคราวเป็นการชนะศึกแต่ไม่ชนะสงครามชนชั้นนำจารีตประเพณีในประเทศไทยมีทางออกทางเลือกอยู่นะครับนั่นคือเปิดทางให้มีการเลือกตั้งสมาชิกและสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่2กุมภาพันธ์2557แล้วเดินหน้าร่วมมือการปฏิรูปการเมืองตามคันลองของประชาธิปไตยมีแต่หนทางนี้เท่านั้นนะครับเป็นหนทางนี้หนทางเดียวเท่านั้นที่จะหนีสงครามกลางเมืองได้พ้นมีแต่หนทางนี้หนทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ชนชั้นนำจารีตประเพณีไทยอยู่รอดและอยู่ร่วมกับประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ใช่ไม่มีใครต้องการที่จะหยุดการปฏิรูปมันยังมีปัญหาอีกเยอะที่เราต้องปฏิรูปแต่เราต้องปฏิรูปโดยคนไทยทั้งหมดทำไปด้วยกันคนไทยทั้งหมดที่เท่าๆกันเห็นต่างกันแต่เคารพในศักดิ์ศรีสิทธิและอำนาจที่เท่ากันแล้วทำไปด้วยกันทางอื่นไม่มีไม่มีใครได้เต็มร้อยเสื้อแดงไม่ได้เต็มร้อยเสื้อเหลืองไม่ได้เต็มร้อยคุณสุเทพไม่ได้เต็มร้อยคุณทักษิณไม่ได้เต็มร้อยที่เดียวที่คุณจะได้เต็มร้อยคือที่ที่คนตรงข้ามคุณแหละตายหมดประเทศนี้เป็นของเขาเท่ากับที่เป็นของเราทุกคนเราไม่ไปไหนหรอกครับเราจะอยู่ปกป้องประชาธิปไตยต่อไปไม่ว่าเราจะชนะหรือแพ้ก็ตามมีคนบอกว่าตอนนี้ประเทศถึงทางตันแล้วนะฮะอุปมาเหมือนเราอยู่ในห้องหนึ่งนะฮะห้องนี้มีประตูที่เป็นทางออกเป็นปกติธรรมดามีคนกลุ่มหนึ่งไปปิดประตูนั้นและขวางประตูนั้นในเวลาเดียวกันเขาก็ร้องบอกว่าไม่มีทางออกคุณไม่มีทางนะครับเอาพวกเราทั้งหมดออกไปจากประเทศนี้ได้คุณอยากเห็นการฆ่ากันแล้วนับจำนวนหัวเหรอครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครเหลือมากกว่ากันเราจะอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อถึงเวลาทุกคนนะครับจะลุกขึ้นมาต่อสู้พร้อมๆกันเราจะไม่ยอมนะครับเราจะไม่ยอมให้ใครพรากระบอบประชาธิปไตยไปจากเราได้อีกนะครับผมขอจบนะครับการพูดเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ